สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่19ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะทบทวนสาระการเรียนรู้ก่อนค่ะวันที่1เราเรียนเรื่องคำขวัญอำเภอนางรองเด็กๆฝึกท่องคำขวัญของอำเภอนางรองของเราหรือยังคะเก่งมากค่ะวันที่2นะคะเราเรียนเรื่องอาหารพื้นบ้านยกตัวอย่างเช่นไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือข้าวขาหมูนั่นเองค่ะวันที่3เราจะเรียนเรื่องสถานที่วันที่4เราจะเรียนเรื่องภาษาท้องถิ่นวันที่5เราจะเรียนเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมวันนี้คือวันที่3นะคะเด็กๆวันที่3เราจะเรียนเรื่องสถานที่ภาพที่เด็กๆเห็นคืออำเภอนางรองของเรานั่นเองค่ะสถานที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองนางรองภาพนี้นะคะเด็กๆที่ว่าการอำเภอนางรองต่อมาค่ะโรงพยาบาลนางรองจะอยู่ใกล้ๆบริเวณโรงเรียนมารีพิทักษ์ของเรานะคะเด็กๆน้องตะมูสระน้ำที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราค่ะอนุสรณ์ความรักท้าวปาจิตกับนางอรพิมอยู่ติดกับวัดขุนกล้องนะคะเด็กๆและโบสถ์ของโรงเรียนเราชื่อว่าโบสถ์พระมารดานิจจานุเคราะห์นั่นเองค่ะเป็นโบสถ์คริสต์นะคะเด็กๆวัดเขาพระอังคารอยู่บริเวณอำเภอนางรองอยู่ตำบลเจริญสุขอยู่ที่เขาอังคารนะคะเด็กๆต่อมาค่ะปราสาทหินเขาพนมรุ้งอันนี้อยู่บริเวณอำเภอใกล้เคียงก็คืออำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นปราสาทหินสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเด็กๆชื่อว่าปราสาทเขาพนมรุ้งนั่นเองค่ะจบลงแล้วค่ะกับสถานที่สำคัญวันนี้เราได้คุณค่าประวัติศาสตร์ข้อที่10ความเรียบง่ายความพอเพียงเมื่อเราใช้ชีวิตในสังคมเราต้องรู้จักประหยัดและพอเพียงใช้สิ่งของของใช้ของกินเด็กๆต้องรู้จักกินอย่างเรียบง่ายโดยที่ไม่เลือกกินหรือว่าไม่ซื้อของที่เป็นแบรนด์เนมช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคุณเวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย